เมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหน้าเข้าหาคือรังสีมันออกเลยครับรังสีเอามาหิดอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทุกคนจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสเหมือนมันไม่มีพาร์ทแบบว่าสนุกสนานบ้างเลยหรอก็จะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของปรัชญาด้วยคำคมเรามองไปรอบกายเราไม่เจอคนที่เราจะคุยเรื่องนี้ได้ด้วยเรากลายเป็นเหมือนคนปิดแตกในสายตาคนรอบข้างจะพูดจะหรือว่าจะคิดอะไรเงี้ยจะคอยขัดขวางกับคนอื่นมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยคุยกับใครแต่เวลาเราคุยเราก็จะพูดแต่ในสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าเราพูดไปอ่ะเขาไม่ได้อยากได้ยินแต่เราไม่ได้สนใจตอนนั้นก็จะมีอัตราสูงเราเชื่อมั่นในความดีอ่ะทำไมความดีมันไม่ดีหรอความดีมันต้องถูกต้องสิก็คือคิดแค่ว่าก็ฉันถูกเธอผิดคือคิดแค่นั้นเมื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งมีกิ๊กเยอะเราก็จะว่าเขาตลอดจริงๆแล้วเราสนิทกันมากเลยแต่ว่าพอเราตำหนิเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยอยากคุยกับเราเจอหน้าเราก็ตำหนิเขาแต่เรื่องนี้ทั้งที่จริงๆแล้วความดีของเขาเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยแทนที่เราพูดว่าเขาทำไมเราไม่พูดอีกอย่างให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำดีอยู่แล้วที่เขาพ่ายแพ้เนี่ยเราพูดให้เขาเหมือนเขารู้สึกเป็นผู้ชนะขึ้นมาแล้วเขาก็มีกำลังใจที่จะแบบทำสิ่งดีๆอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตก็เป็นจุดที่มีโอกาสทำสลัดแมชชีนครับก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันเหมือนกับเราโรคจิตคือโรคจิตตรงที่เวลาเราเจออะไรที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยเราจะวิ่งกระโจนเข้าหาเลยเพราะว่าเราเห็นมันเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้แล้วเรารู้ว่าเมื่อเราเข้าไปแก้ไขมันเมื่อเราเข้าไปอยู่กับมันจริงๆเนี่ยแล้วเราสามารถข้ามผ่านมันได้เนี่ยให้ความสุขมันซ่อนอยู่ในความทุกข์เนี่ยแหละสมมติวันนี้คนน้อยมากเลยศิลปินทุกคนก็จะมีปัญหาว่าคนน้อยแล้วเขาจะเอนจอยไหมเขาจะกระโดดไหมเขาจะเต้นไหมเรามองอีกมุมนึงว่าพี่คนน้อยดีมากเลยเราจะได้ลงไปเล่นกับเขาได้เราจะได้ทำให้คนทั้ง10กว่าคนนี้แหละเอาให้ทุกคนเลยนะทุกคนเขาประทับใจในวันนี้แล้วก็รับความคิดหรือนัยยะที่เราแฝงไว้ในเพลงเราได้เนี่ยผมมันสุดยอดเพลงของผมเนี่ยคือชีวิตของผมเลยผมเอาเรื่องตัวเองมาเขียนเลยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยเราสามารถฝากไว้กับโลกได้อย่างเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนที่พูดเรื่องพูดมากเลยครับพูดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีนรกหรือสวรรค์มีแต่เราที่อยู่บนโลกใบนี้โลกก็คงอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราไม่มีศาสนาหรือประเทศผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันจริงมากเลยนะคือถ้าสูบน้ำออกจากโลกหมดเนี่ยแผ่นดินมันติดกันหมดเลยนะ คือเราเองต่างหากที่เรามาแบ่งกันเองเรามาสมมุติเอาเองว่านี่คือประเทศไทยนี่คือของฉันนี่คือของเธออะไรเงี้ยอย่างบุคคลที่เรานับถือหรือเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะอย่างน้อยเขาต้องผ่านจุดที่คนคิดว่าความคิดของเขามันใหญ่เกินตัวจุดมุ่งหมายที่เขาปรารถนาเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จหรือคนจะต้องมองเขาว่าเขาเป็นคนบ้าคนเสียสติมันเริ่มจากเราอยากเข้าใจข้างนอกก่อนพอเราอยากเข้าใจข้างนอกเยอะๆมันย้อนกลับมาที่ว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองได้มากเท่าไหร่ผมคิดว่าเราเข้าใจทั้งจักรวาลได้คือมากกว่าโลกอีกโลกทั้งใบเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คืออยู่แค่ที่ตัวเราคือมองเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์คือจริงๆแล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเหมือนสิ่งภายนอกมันคือสิ่งสมมุติแต่ข้างในเนื้อแท้ข้างในนั้นน่ะซอฟต์แวร์หรือว่าจิตวิญญาณผมคิดว่าเฮ้ยเราเคยเปลี่ยนตัวเองได้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ไปเรื่อยๆแหละจนถึงวันที่เราตายไปนั่นแหละมันถึงจะสิ้นสุดกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนทั้งโลกทุกศาสนาทุกเชื้อชาติลดละตัวตนได้แล้วก็ดูเท่าทันได้ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยผมว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ทะเลาะกันเราแบ่งปันแล้วก็มีความรักกันมากขึ้นแล้วโลกก็จะสงบสุขอย่างทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทำอัลบั้มถ้าพูดง่ายๆก็คือ Go Inter เราออกนอกประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความฝันลมๆแรงๆหรือว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นจริงเนี่ยมันก็เข้าใกล้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะ
วันหนึ่งใครจะไปรู้ว่าสลัมแมชชีนอาจจะมีเพลงที่เหมือนเพลง Imagine นั่นคือแบบจุดมุ่งมั่นที่สูงที่สุดก็คือแต่งเพลงเพลงหนึ่งแล้วมันช่วยโลกนี้ได้ให้มันดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายที่แบบผมอยากทำให้ได้